ครม.เห็นชอบในหลักการเรื่องของการลดน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ก็คือเป็นในส่วนของเบนซินแล้วไงก่อนหน้านี้ลดดีเซลไปแล้วใช่ไหมก็บอกว่าเห็นชอบในหลักการนะที่จะลดราคาแก๊สโซฮอล์เนี่ยลิตรละ2.50 บาทเป็นระยะเวลา3 เดือนแต่เดี๋ยวชมครม.สัปดาห์หน้านะครับก็จะใช้วิธีการลดภาษีสรรพสามิตนี่แหละแต่ก็บอกว่าอาจจะมีการลดน้ำมันเบนซินชนิดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแก๊สโซฮอล์91เนี่ยคนใช้น้อยแล้วทุกวันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตื่นเช้ามาเดี๋ยวแนวโน้มน้ำมันจะลดราคาแสดงว่าเราจะได้ไม่เดือดร้อนกันในเรื่องของการควักเงินในกระเป๋ากันมากนักแล้วก็เหมือนมารับปีใหม่ด้วยนะเพราะเมื่อวานนี้ครม.เคาะวันหยุดออกมาค่ะคือเอาจริงเนี่ยถามว่าดีใจกันไหมผมเชื่อว่าหลายคนก็เฉยๆเพราะอะไรรู้ป่ะหยุดเท่าเดิมคือ4 วัน 4 วันแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันขยับเข้ามาเป็นอะไรนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คือเดิมทีเนี่ยหยุดนะครับปีใหม่นะก็คือวันที่30 ธันวาคมจนถึงวันที่2 มกราคมะนะแต่เนี่ยก็คือเลื่อนมาเป็นหยุดเร็วขึ้นก็คือเป็นวันที่29 ธันวาคมแล้วจนถึงวันที่1 มกราคมเออแต่เอาจริงๆนะคนก็ลากันตั้งแต่25 ธันวาคมแล้วหรือเปล่ายิ่งคนที่แบบบ้านไกลเนาะจะต้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลากันล่วงหน้าแล้วแต่ไม่เป็นไรได้หยุดแบบนี้ก็โอเคละก็ดีกว่าไม่ได้หยุดใช่แบบนั้นแล้วกันเออ4 วันบางคนบอกไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเดิมเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าในช่วงวันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมขาเช็ครถเช็คลากันให้ดีๆนะเพราะอะไรระวังบางคนหรือบางตัวไม่ได้อยากจะให้ไปมันไปด้วยคือบางทีมันมีแขกรับเชิญติดรถลงมาคุณผู้ชมครับแล้วที่เห็นเนี่ยเขาเข้าพยายามตามหาอยู่เพราะว่าเจ้าของรถบอกว่ามันมีไหนมีงูเอาอีกแล้วโอ๊ยวันก่อนก็งูไปกับตายายเข้าห้องโดยสารนี่ครับแต่นี่มันอยู่ตรงห้องเครื่องไงอ๋อไม่ได้เข้าเรียกกู้ภัยมาบอกว่าเนี่ยมันมีงูช่วยจับหน่อยนะครับเขาก็ไม่กล้าจับเองฮะปรากฏว่ามันซุกไปอยู่ในห้องเครื่องครับนี่รถคันนี้นะครับอยู่ภายในบ้านพักนะครับที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็ไปช่วยกันโอ้โหก็ทุลักทุเลกันพอสมควรคุณผู้ชมครับคือกู้ภัยมาถึงเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับก็มาชี้ให้ดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นงูอยู่ตรงนี้นะครับแต่กู้ภัยเนี่ยนะครับเขามาคนเดียวเขาก็เลยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอใช่ไหมเอาไฟฉายส่องแล้วมันก็ยังไม่เจอนะครับเจ้าของบ้านก็ถ่ายคลิปตามไปด้วยนะครับส่องอยู่นานประมาณเกือบ10 นาทีนะครับจังหวะที่เผลอเนี่ยคุณผู้ชมครับคือหาอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูครับมันเกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกันครับจับได้ไหมอ่ะได้ไหมต้องออกไปนู่นนะต้องไปดักข้างหน้าต้องข้างหน้าต้องมาขัดกันนะโก้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 โอ้ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นคนจับเนี่ยยังบอกขนลุกเลยแล้วคิดถึงกู้ภัยเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเผลออยู่อ่ะนะดูกว่าจะจับได้มันไม่ใช่จับง่ายๆดูเวลาตอนจะจับแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันเอาลำตัวมาพันมือด้วยอ่ะดูสิดูพันไปก็พันมาครับคุณผู้ชมครับเห็นมาเมื่อกี้กู้ภัยเผลอจังหวะเผลอมันเลื้อยออกมาจากรถเฉยเลยอ่ะเนี่ยมองหาตั้งนานหาไม่เจอดูสิครับแล้วกว่าจะจับลงไปในถุงกระสอบได้ก็ใช้เวลากันพอสมควรเลยทีเดียวครับวัดความยาวได้2 เมตรถามว่าความยาวเท่าไหร่ก็ประมาณ2 เมตรไงนะครับเป็นงูสิงคุณผู้ชมครับทุลักทุเลกันพอสมควรครับก็บอกว่าอูนี่กว่าจะจับได้นะถ้าเหนื่อยหอบเลยทีเดียววันหลังพี่ต้องชวนเพื่อนกู้ภัยไปด้วยแล้วแหละคนเดียวน่าจะเอาไม่อยู่เกือบโดนฉกแล้วนะครับอ้าวคุณผู้ชมถามบ้านเลขที่มาครับเดี๋ยวบอกบ้านเลขที่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับบ้านเลขที่หลังนี้ก็คือ 153/13 ครับหมายเลขทะเบียนรถเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วใช่ไหม4 กไก่ ค ควาย 8824ทะเบียนกรุงเทพนะฮะคุณผู้ชมก็ถามเข้ามานะคะไม่ได้ถามเลขที่บ้านนะคุณกามชัยกำเนิดบนดอยค่ะบอกวันไหนไหมที่ไม่มีข่าวงูมีวันไหนไหมไม่มีหรอกมันก็ส่วนใหญ่มันก็มีไงบางทีบางบ้านบางหลังเนี่ยเขาอยู่ใกล้ป่าพี่เอาสักตัวมันไม่อ่านอะไรนะพี่อะไรนะพี่กำชัยอาแซวกันเล่นนะคะขอบคุณนะพี่กำชัยนี่ตื่นทุกเช้าเลยแล้วก็มาดูเราเนาะ